เงินเป็นปัจจัยที่ไม่ได้อยู่ในปัจจัย4แต่เงินนั้นน่ะดูเหมือนจะเป็นปัจจัยที่5ซึ่งสำคัญมากที่สุดเวลามีเงินแล้วเนี่ยแทบจะซื้อของที่เป็นปัจจัย4ที่จำเป็นอ่ะได้แทบทุกอย่างก็แล้วกันทีนี้คำถามคือพวกเราอ่ะมีกระเป๋าเงินน่ะสีอะไรกันบ้างกระเป๋าเงินเนี่ยนะถึงแม้ปัจจุบันจะใช้เงินออนไลน์หรือว่าจะใช้เงินสดใช้ควบคู่กันไปแต่กระเป๋าเงินเนี่ยก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการเก็บทรัพย์สินและแน่นอนกระเป๋าเงินแต่ละใบนั้นเนี่ยที่พวกเราใช้อ่ะมันก็ย่อมมีสีใดสีหนึ่งแน่นอนในทางดวงดาวและโหราศาสตร์นั้นน่ะสีที่ถูกโฉลกกับเราอ่ะจะทำให้เงินอ่ะเพิ่มพูนเก็บทรัพย์อยู่แล้วสามารถที่จะเติบโตมีการเพิ่มพูนทรัพย์สินมีรายได้แล้วก็สามารถจะมีอนาคตที่ไกลได้ทีนี้เราจะมาดูกันว่ากระเป๋าสตางค์ของเราน่ะสีอะไรบ้างเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะหากใช้กระเป๋าสตางค์สีเขียวอันนี้คือสีเขียวลักษณะที่เป็นเขียวเข้มๆนะแล้วก็มีลวดลายเป็นทองคำแบบนี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์เวลาใช้กระเป๋าสตางค์นะแล้วก็มีลวดลายมียันลักษณะยันเป็นแบบนี้จะเป็นยันที่ลงเรียกทรัพย์มีทั้งณหน้าเงินณพระเจ้าเปล่งรัศมีคาถาเรียกทรัพย์คาถาหัวใจเศรษฐีคือยันชุดสมบัติจักรพรรดินั่นเองถ้าหากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ใช้สีเขียวจะเป็นสีที่เรียกเมตตามหานิยมและทำให้มีความมั่นคงทางด้านการเงินการทองดีเหลือเกินแต่ถ้าหากเป็นคนที่เกิดวันจันทร์วันจันทร์ใช้สีเขียวนั้นนะเป็นสีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่คิดเป็นคู่มิตรเป็นสีที่จะนำเงินนำทองมาให้อันนี้ลักษณะที่สมมติค้าขายคนอยากนำเงินนำทองมาให้ใครที่เกิดวันอังคารใช้สีเขียวก็จะเป็นสีที่นำความสุขนำสุขภาพที่ดีมาสู่ตนเองส่วนคนเกิดวันพุธใช้สีเขียวแน่นอนเป็นสีประจำวันพุธใช่ไหมก็จะเป็นสีที่ทำให้มีอำนาจนะผู้คนนับหน้าถือตาใครที่เกิดวันพฤหัสบดีใช้สีเขียวจะเป็นสีที่มีผู้คนเนี่ยเขาอยากจะเอ็นดูอยากจะอุปถัมภ์ค้ำจุนส่วนใครที่เกิดวันศุกร์นับว่ากระเป๋าสตางค์สีเขียวนั้นเป็นกระเป๋าสตางค์ที่เรียกทรัพย์แบบ 100% สามารถที่จะใช้กระเป๋าสตางค์สีเขียวซึ่งมีลักษณะของการลงยันเรียกทรัพย์แบบนี้ได้ดีมากที่สุดทีนี้มาดูสีแดงกระเป๋าสตางค์สีแดงแบบนี้แดงแล้วก็มีลวดลายทองคำเป็นสิริมงคลด้านในจานยันแบบนี้นะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ใช้แล้วจะเป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีควบคุมคนได้ดีใครที่เกิดในวันอังคารใช้สีแดงจะเป็นวันที่มีผู้คนมาอุปถัมภ์ค้ำจุนส่วนใครที่เกิดในวันพุธใช้สีเขียวนี่นะมันจะเป็นใครที่เกิดวันพุธแล้วเกิดใช้สีแดงก็จะเป็นสีที่มีงานเนี่ยเข้ามาเยอะเรียกว่าทำจนไม่หวั่นไม่ไหวเลยใครที่ขยันมากนะแล้วเกิดวันพุธนะใช้สีแดงเนี่ยนะแล้วเราจะได้เห็นเลยว่าโอ้โหทำไมงานเยอะแยะเต็มไปหมดแต่งานเยอะก็เงินเยอะนะส่วนใครที่เกิดวันเสาร์นับว่าสีแดงเป็นสีที่ถูกโฉลกกับการเรียกทรัพย์ก้อนใหญ่มากที่สุดคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีแล้วใช้สีแดงจะเป็นสีที่เน้นเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมสูงมากดังนั้นใครเกิดพฤหัสบดีเนี่ยนะแล้วอยากมีเสน่ห์แรงนะใช้กระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ที่มีลักษณะสีแดงแบบนี้ลงยันลักษณะแบบนี้นี่คือเคล็ดและเก็บความรู้ของคนที่อยากจะมีกระเป๋าสตางค์ที่เรียกทรัพย์แล้วก็เสริมดวงให้ครบในทุกๆด้าน